ยาบ้ากว่า1ล้าน7แสนเม็ดรวมทั้งกัญชาแห้งอัดแท่ง300กิโลกรัมและเคตามีนกว่า20กิโลกรัมเป็นของกลางที่ตํารวจปราบ,บปรามยาเสพติดครับตรวจยึดได้จากการจับกลุมผู้ต้องหาคดีเสพติดรายสำคัญจำนวน6คดีมีผู้ต้องหารวมกว่า10คนโดยหนึ่งในคดีที่สำคัญนะครับเป็นการเปิดยุทธการสยบภัยรี62ทับ1ทลายเครือข่ายปั้นน้ำเป็นเงิน จับกลุ่มผู้ต้องหา4คนซึ่งเป็นเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดของนายภูสิทธิ์หรือบิลอินออนที่ทำธุรกิจโรงงานน้ำดื่มในสปปลาวครับและเปิดรีสอร์ทในพื้นที่จังหวัดกาลสินบางหน้าแต่นำเข้ายาเสพติดจากสปปลาว ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกรุงเทพและปริมณฑลลงไปยังพื้นที่ภาคใต้เพื่อส่งขายให้กับประเทศเพื่อนบ้านครับโดยล่าสุดได้ก่อเหตุอุ้มหญิงสาวบริเวณหน้าโจรผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินซึ่งมีสาเหตุมาจากเบี้ยงเงินค่ายาเสพติดแต่ตำรวจสามารถตามจับกุลตัวผู้ก่อเหตุได้4คนยกเว้นนายภูสิทธิ์ครับที่สามารถหลบหนีไปได้พร้อมขยายผลยดึดทรัพย์เป็นเงินสดเกือบ3ามล้านบาท บ้านและที่ดินมูลค่ากว่า21ล้านบาททองรูปประพันธ์อีก20,000 0บาทและทรัพย์สินอื่นๆจำนวนรวมมากกว่า34ล้านบาทครับขณะที่พลตำรวจโทชินพัฒสารสินผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว่าปัจจุบันเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดมีการเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงเพื่อเลี่ยงการจับกลุ่มโดยท่านบอกว่ามีบางส่วนที่ขนยาเสพติดโดยใช้เส้นทางผ่านจังหวัดกาญจ,าจนบุรีครับและจังหวัดตาก รวมถึงจังหวัดระนองซึ่งอยู่ติดชายแดนเมียนมาเพื่อนำยาเสพติดส่งต่อไปยังประเทศที่3และในช่วงนี้ซึ่งเป็นฤดูฝนทำให้กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดเร่งขนยาเสพติดกันมากยิ่งขึ้นครับซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดตรวจสอบมากขึ้นเช่นเดียวกันครับ